วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับผมจะมาเปรียบเทียบในส่วนของตัวสับลามกับตัว VS Code นะครับว่าสีไหนสวยกว่ากันนะทีนี้ถ้าเกิดใครที่เคยใช้ในส่วนของไอตัวสับลามเนี่ยแล้วชอบสีของมันชัดเจนดีนะครับแต่ว่าตัวไอในส่วนของ VS Code เนี่ยมันเป็นสีแบบนี้ซึ่งอาจจะไม่ชินในการใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวแท็กเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ตัวสับลามเนี่ยมันเป็นสีแดงถ้าเกิดเราอยากได้ธีมเนี้ยทำยังไงพี่ทำได้หรือเปล่าเราจะทำยังไงดีอะแนะนำเลยครับให้ใช้ extension นะครับทีนี้ถ้าเราเปิด extension ขึ้นมานะครับตัวนี้นะ extension ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทำการพิมพ์ไปเลยพิมพ์ในส่วนของ monokai นะครับ monokai แล้วก็ dark soda พิมพ์แบบนี้นะครับพิมพ์แบบนี้นะแล้วก็ตัวแรกเลยนะครับให้พิมพ์ไปชื่อนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด install ลงไปเลยก็รอสักครู่นะครับกด reload ปึ้งจากนั้นนะครับให้เราไปที่ไฟล์นะกดสักไฟล์หนึ่งทีนี้ยังไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมยังไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมครับยังไม่เปลี่ยนสีนะจากนั้นวิธีการก็คือให้เราไปที่กดไฟล์แล้วก็ preference นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกในส่วนของ color theme นะปึ่งเข้าไปทีนี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับจะเจอในส่วนของ monokai นะครับ dark soda กดไปเลยแค่นี้นะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้สีที่เหมือนในส่วนของสับลามเทคมาแล้วนะครับโอเคสีจัดจ้านเลยครับเขียนนี่ชัดเจนเลยครับสว่างสวยมากโอเคถ้าใครชอบสีนี้ก็ใช้สีนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบสีอื่นเนี่ยก็มาเลือกมาเปลี่ยนได้นะครับตรงไอคอนทีมตรงนี้นะตรงเนี่ย color theme ตรงเนี้ยมีให้เลือกในหลายๆตัวนะครับโอเคเดี๋ยวลองตัวนี้สิอันนี้ก็เป็นสีออกจืดๆนิดนึงผมไม่ชอบอ่ะผมติดสับลามอ่ะมองตรงผมก็เลยแบบโอเคใช้ดาร์คมูราไคแล้วกันสุดยอดครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย